แต่ถ้ามันไม่ all in มันก็ไม่สุดทางใช่ไหมทุกคนเอาดิไปต้องจัดหน่อยแล้วจังหวะนี้โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ต่ออีกเช่นเคยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์ในวันนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมเทรดไปทั้งหมด10ไม้นะครับก็จบที่ชนะ5แพ้5นะครับแล้วก็ติดลบไป733เหรียญนะครับพอร์ตของผมเหลืออยู่ที่767เหรียญนั่นเองนะครับก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับแต่จบที่แพ้นะครับแรกๆก็มาดีอยู่นะครับนี่นะสังเกตจากที่ชนะรัวๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่คือตรงกันข้ามเลยนะครับแพ้ก็แพ้รัวๆเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อนะครับก็พอร์ตเหลืออยู่767เหรียญนะครับกราฟก็วิ่งได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมจะมาเทรดต่อก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับกลับมาทำกำไรตามที่ตั้งเป้าหมายในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับเป้าหมายวันนี้คือปั้นพอร์ตไปให้ถึง 2,000 เหรียญนะครับจาก767เหรียญนี้นะฮะเพื่อเอาทุนคืนและทำกำไรให้ได้500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้นะครับโอเคลุยไปดูเลยฮะโอเคผมก็สลับในไม้ที่1เดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าปัจจุบันกราฟที่ผมกำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับเขาเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงหลักของกราฟเนี่ยคือแรงในการวิ่งลงนะครับถึงแม้เราไม่เห็นว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยส่วนใหญ่กราฟพยายามจะวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับนี่นะณช่วงนี้นะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงหลักของกราฟน่าจะเป็นแรงในการวิ่งลงนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงนะครับตามแรงหลักของกราฟที่เป็นแรงในการวิ่งลงได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับผมเทรดลงตามเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะลุ้นเหลือเกินผมลืมให้ทุกคนดูนะครับว่าผมเทรดตอนนี้เวลากี่โมงนะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมเทรดอยู่เวลา 3:14 นาทีนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้จะจบที่กี่นาทีนะครับกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันไปโอเคไม้ที่1อุ้ยกราฟกลับตัวขึ้นนะฮะจะแพ้ตั้งแต่ไม้แรกไม่ได้นะโอเคฮะพอมีลุ้นอยู่ฮะกราฟโน้มตัวลงแล้วโอเคน่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็คือแรงหลักของกราฟเนาะก็คือแรงในการวิ่งลงตอนนี้เขาน่าจะพยายามผลักกราฟให้วิ่งลงอยู่นะครับน่าจะมีโอกาสชนะอยู่ฮะแต่ต้องลุ้นหน่อยเอ้ยโอ้โหอย่างนี้ยากแล้วฮะต้องมีปฏิหาริย์แล้วล่ะอย่างนี้โอเคแพ้นะฮะไม่เป็นไรนะครับก็สรุปไม้ที่11นะครับ500เหรียญแพ้นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเหลืออยู่แค่267เหรียญเท่านั้นเองนะครับโอ้โหดูกราฟวันนี้ของผม ดิ่งลงแบบโอ้โหลงเหวเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับยังเหลือ9สุดท้ายอยู่โอเคไหมต่อไปผม all in เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าผมคิดไว้ไม่ผิดนะครับการ all in ของผมน่าจะจบที่ไม้หน้านี่แหละ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่จบที่ทำกำไรไม่ได้นะครับตอนเทรดเอาคืนนะตอนเทรดต่อไปลุยกันต่อไม้ที่2นะครับก็น่าจะได้แล้วล่ะผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเขาปิดโอเคถ้าเขาปิดเขียวสูงแบบสูงริ้วเลยนะครับผมจะเทรดขึ้นตามทำไมเทรดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกราฟไม่ได้พยายามจะโน้มตัวไม่ได้พยายามจะโน้มตัวลงแล้วนะครับผมกดลืมไป267กดตอนนี้ทันไหมเนี่ย กราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาไม่ได้พยายามจะโน้มตัวลงแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเป็นกำลังจะกลับตัวขึ้นแทนนะครับซึ่งถ้าผมคิดไว้ไม่ผิดนะครับการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปให้ถึงจุดสูงสุดที่ก่อนหน้านี้เขาเคยวิ่งไปถึงเลยนะครับก็คือณจุดแถวๆนี้นะครับที่ ก่อนหน้านี้เขาเคยวิ่งไปสูงสุดนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับครั้งนี้เขากลับตัวขึ้นก็น่าจะพยายามวิ่งไปให้ได้ให้เท่ากับจุดเดิมที่เขาเคยวิ่งไปถึงนะครับโอเคผมจะขอออลอินตลอดทุกไม้เลยแล้วกันนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดน่าจะกำไรได้อยู่นะฮะโอเคถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปถ้ากราฟพยายามจะวิ่งขึ้นต่อหาจุดสูงสุดที่ก่อนหน้านี้เขาเคยวิ่งถึงนะครับแปลว่าถ้าผมเทรดขึ้นเรื่อยๆน่าจะมีโอกาสชนะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะออลอินทุกไม้เลยนะครับทุกคนโอเคอย่าแพ้อันนี้ผมกดช้าไปนะครับทุกคนอย่าแพ้นะนิดนึงโอ้โหฉิวเฉียดพอดีนะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอกราฟแท่งนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับเหนื่อยเหลือเกินโอเคสรุปชนะนะครับไม้เมื่อกี้โอเคกำไร80เหรียญกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วนะฮะกราฟเริ่มเข้าใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาหน่อยแล้วเหนื่อยเหลือเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวกรอกจำนวนเงินไม้ต่อไปผมออลอินนะครับอย่างที่บอกไว้เลยก็มาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะจบที่ตกม้าตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อนะครับกราฟน่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะโอเคเดี๋ยวผมตีแนวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปถึงประมาณแถวๆไหนนะครับแถวๆนี้เลยนะฮะโอเคการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปให้ถึงนะฮะโอเคปุ๊บเข้าออเดอร์ช้าจังผมกดเทรดไปนานพอสมควรแล้วนะกว่าจะเข้าออเดอร์ให้ผมนี่กราฟวิ่งไปไกลเลยนะฮะดูดิได้โพซิชันที่แบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยอย่าลงโอ้ my god โอเคผมก็สลับไม้นี้นะครับไม้ที่12นะฮะเดี๋ยวผมย้ายอันนี้ก่อนผมกดไม่ถนัดไม้ที่12ไม่ใช่12 43นะครับออลอินนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับตามที่วิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟน่าจะขึ้นต่อนะครับผมก็ออลอินต่อเลยนะครับมาลุ้นกันจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมเนาะลุ้นเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะโอเคถ้าชนะนะครับผมจะปรับออลอินแล้วก็เทรดต่ออีกไม้หนึ่งทันทีเลยนะครับรอลุ้นกันอุ้ยลงมาแล้วทุกคนอย่าขึ้นโอเคครับผมออลอินต่อเลยนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวต้องรอให้เขาปิดแท่งนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมกดไม่ทันนะเขาขึ้นไปสูงมากแล้วก็คือเขาน่าจะพยายามวิ่งขึ้นไปให้ถึงจุดเก่าที่เขาเคยวิ่งไปถึงนั่นเองนะครับในการกลับตัวครั้งนี้มาลุ้นกันฮะว่าจะไปถึงไหมโอเคได้โพซิชันที่สวยอยู่นะครับสลับไม้ที่ไม้นี้ผมไม่ได้กรอกเหรอ โอเคสลับไม้ที่14นะครับ865.08นะฮะมาดูกันว่าไม้ที่14นี้จะชนะไหมนะครับออลอินเหมือนเดิมนะฮะก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เลยว่ากราฟน่าจะมีโอกาสขึ้นไปหาแนวสีชมพูได้นะครับโอเคลุ้นกันได้ไหมคนดีขอขึ้นเถอะ ขอไปถึงเถอะทำไมรู้สึกว่ากราฟมันแปลกๆวะผมรู้สึกว่ากราฟมันแปลกๆนะฮะทำไมมันไปสูงขนาดเนี้ยมีสิทธิ์ที่กราฟแท่งถัดไปจะกลับตัวลงนะครับทุกคนมีสิทธิ์สูงมากมันขึ้นแปลกๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนติดอยู่แถวๆนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่แค่นี้แล้วมันก็ลงมาแล้วเห็นไหมฮะมันมีสิทธิ์สูงมากนะครับที่กราฟแท่งถัดไปจะกลับตัวลงนะครับโอเคเป็นไงนั่นลงมาแล้วเห็นไหมฮะโอเคไม่เป็นไรถือว่ามาได้ดีอยู่นะฮะ โอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,557 เหรียญกับอีก14 เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการออลอินไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้ my god ทำไมมันถึงเพิ่งกลับมาตอนนี้โอ้โหตอนนี้กราฟของผมนะฮะก็เริ่มกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วโอเคครับปะตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรจนคืนทุนได้แล้วนะครับผมมีทุนเริ่มต้นที่ 1,500 เหรียญใช่ไหมฮะก็ตอนแรกเนี่ยพอร์ตของผมเนี่ยเหลืออยู่ที่700กว่าเหรียญนะครับตอนนี้กลับมาที่ 1,500 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือปั้นต่อนะครับจาก 1,500 เหรียญเนี่ยไปถึง 2,000 เหรียญให้ได้นะครับเพื่อทำกำไร 500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ให้ได้นั่นเองนะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยนะครับโอเค14 ไม้นะครับชนะ8 แพ้ 6สวยมากนะฮะ โอเคนี่นะทุกคนเป็นไปอย่างที่ผมคิดจริงด้วยนะครับกราฟแท่งนี้เด้งลงนะครับกราฟแท่งต่อไปวิ่งขึ้นต่อไม้ต่อไปผมขอเทรด650เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้กำไรกลับมาเนี่ยมันจะได้500เหรียญพอดีนะฮะโอเคไม่ขอออลอินแล้วกันนะ ใครที่ลุ้นให้ผมออลอินอยู่ไม่ออลอินแล้วกันนะครับ เพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้ใจฝ่อเหมือนกันนะเนี่ย ใจฝ่อเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวลุ้นนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เหมือนเดิมนะครับผมจะเทรดขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้ามันไม่ออลอินมันก็ไม่สุดทางใช่ไหมทุกคนเอาดิไปต้องจัดหน่อยแล้วจังหวะนี้มันต้องมีจังหวะให้เราเฮหน่อยแล้วใช่ไหมไหนๆก็เทรดต่อทั้งทีมันต้องเอาสักหน่อยไม่เป็นไรกราฟพยายามวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าผมวิเคราะห์ถูกต้องนะฮะไปลุยนะฮะไม้สุดท้ายถ้าชนะทำกำไรได้เกินเป้าที่สำคัญนะฮะเกินมากพอสมควรด้วยมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงไหมนะครับว่ากราฟตอนนี้เนี่ยเขากำลังกลับตัวขึ้นและพยายามจะขึ้นไปหาแนวสีชมพูข้างบนให้ได้นะครับตอนนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามเลยนะฮะมาลุ้นกันว่าจะออกมาได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมายังไงพูดสลับกันเฮ้ยเขากลับตัวลงมาไม่ได้ต้องขึ้นต่อโอเคผมทุกคนจังหวะนี้ลุ้นมากฮะลุ้นมากผมไม่ได้ดูแล้วนะฮะเส้นสโตคาสติกนะตอนนี้คือผมดูแค่การวิ่งของกราฟอย่างเดียวนะครับว่าต่อไปเขาน่าจะวิ่งไปหาจุดไหนต่อได้นะครับเฮ้ยทุกคนถ้าผมพูดไม่ออกแล้วถ้าผมคิดไว้ไม่ผิด5 วิสุดท้ายชนะครับผมโอเคฮะตอนนี้จาก200กว่าเหรียญตอนนี้ลิ้นพันไปหมดแล้ว จาก200กว่าเหรียญตอนนี้กลับมาได้นะฮะกลายเป็น 2,802 เหรียญแล้วนะครับปรบมือโอ้มันต้องสุดอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนมันต้องสุดอย่างนี้ คุยกับใครวะเนี่ยโอเคผมก็สำหรับวันนี้เทรดต่อนะครับเทรดต่อจากในไลฟ์นะฮะทั้งหมด5ไม้นะครับทั้งหมด5ไม้นะก็ไม้แรกแพ้นะครับไม้ละ500เหรียญแพ้หลังจากนั้นออลอินหมดทุกไม้นะครับ4ไม้หลังจากนี้ชนะรวดทั้ง4ไม้เลยนะครับก็จาก267เหรียญนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,557 เหรียญกับอีก14เซนได้สำเร็จนะครับ14เซนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องดูตรงนี้ ผมดูผิดนะทุกคนขอโทษเติบโตมาเป็น 2,802 เหรียญกับอีก85เซนได้สำเร็จนะครับโอเคผมก็ปรบมือนะฮะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ขาดเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นกราฟก็กลับตัวลงเลยนะครับเขาไม่ขึ้นต่อหาแนวสีชมพูไปเลย รู้สึกเหมือนมากระดวง รู้สึกเหมือนผมมากระดวง โอเคผมก็สรุปชนะนะครับทำกำไรถึงตามเป้าเลยนะฮะก็ทั้งหมด5ไม้นะครับตามที่ทุกคนเห็นในเรคคอร์ดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นการออลอินทั้งหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงนะฮะว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่กันนะครับถ้าไม่ถึง10นาทีผมไม่ขอตัดนะก็คือดูคลิปเต็มๆไปเลยนะทุกคน โอเคผมเดี๋ยวเรามาทำการรีเฟรชหน้าจอกันนะฮะเฮ้ยทุกคนคลิปนี้ใช้เวลาไปทั้งสิ้นจาก3 ทุ่ม 14ตอนนี้3 ทุ่ม 25ทั้งหมด10นาทีนิดๆเท่านั้นเองWhat? จริงจังเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูในโปรแกรมอัดนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับในโปรแกรมอัดเดี๋ยวทุกคนดูนี่นะครับทุกคนเห็นไหมมุมขวาล่างอันนี้บังอยู่ที่มา นี่นะฮะทุกคนอะไรบังอะไรบังหายอะไรหายอันนี้เจอละนี่นะทุกคนดูตรงนี้เห็นไหม15นาทีเท่านั้นเองนะฮะสรุปในคลิปนี้ผมทำกำไรพูดไม่ออกแล้ว พูดไม่ออกแล้วสลับหน้าจอก่อนนะฮะโอเคตรงนี้ผมทำกำไรได้เท่าไหร่วะเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับผมทำกำไรทั้งหมดวันนี้ 1,302 เหรียญกับอีก86เซนภายในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองโอ้ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันโอ้ทำลายสถิติ รู้สึกทำลายสถิติตัวเองมากๆเลยนะฮะโอเคตามนี้นะครับผมไม่ตัดนะคลิปนี้ดูกันยาวๆนะทุกคน อาจจะยาวหน่อยนะครับตัดแค่คำพูดที่พูดผิดเฉยๆแล้วกันนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะ$1มีมูลค่าอยู่ที่30 บาทกับอีก11 สตางค์นะครับก็มาดูกันนะครับว่ากำไรที่ผมทำได้วันนี้นะครับ 1,302 เหรียญกับอีก86 เซนต์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเอาเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับทุกคนจำนวนเงินที่ผมทำได้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่มีในพอร์ตนี้ต้องเอาไปลบออก 1,500 เหรียญด้วยนะครับเพราะว่า 1,500 เหรียญคือต้นทุนที่ผมฝากเข้ามาเทรดตอนแรกนั่นเองนะครับก็หักออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ 1,302 เหรียญกับอีก86 เซนต์นะครับตามที่ในตารางเนี่ยมันคำนวณมาไว้ให้เราตรงนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ 1,302 เหรียญกับอีก86 เซนต์มาดูกันว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับ82ใช่ไหม86ใช่ป่ะ32นะฮะเอ้ย302 เหรียญกับอีก86 เซนต์นะครับใช่ไหมถูกต้องนี่เลยนะครับ 1,302 เหรียญกับอีก86 เซนต์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 39,230 บาทกับอีก95 สตางค์นั่นเองนะฮะปรบมือ yes วันนี้ทำลายสถิติตัวเองมากๆนะครับชื่นใจทั้งได้กำไรและชื่นใจทั้งทำลายสถิติตัวเองนะฮะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆกำไรตอนนี้ผมทำได้ประมาณ 39,000 บาทถ้วนละกันประมาณนี้นะครับโอเคนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด5ไม้นะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่15 นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคผมสวยๆตามนี้เลยนะฮะก็โอเคผมในคลิปนี้หวังว่าทุกคนน่าจะได้ไหมความรู้ ไม่รู้ทุกคนได้ไหมนะฮะก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้นะครับก็ถ้าทุกคนรู้สึกว่าสนุกอย่างน้อยก็ขอให้ทุกคนได้ความสนุกได้ความบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้นะบ้างนะความรู้ก็คือ ขออภัยด้วยนะฮะถ้าไม่ได้นะ เพราะคลิปนี้ผมวิเคราะห์แค่อย่างเดียวนะครับและการมันก็กว่าจะวิ่งไปถึงแนวเนาะมันมีระยะทางห่างพอสมควรนะครับมันก็เลยทำให้ผมได้เทรดหลายไม้อยู่มันก็เลยไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าทุกคนได้อะไรฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับชื่นใจโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve